สวัสดีครับสวัสดีค่ะและวิดีโอนี้ก็คือ1ชั่วโมงกับถุงมือธานอสเล่นพอดชาเลนจ์ครับฮ่าฮ่าฮ่าอินฟินิตี้และพอดชาเลนจ์คืออะไรอธิบายก่อนสิพอดก็แปลว่าหยุดไงคะอืมหยุดก็หยุดหยุดแค่นั้นจบโอเคอธิบายเองก็ได้พอดชาเลนจ์คือต่างประเทศเขาเล่นกันนะครับเขาจะใช้รีโมทกดปุ๊บหยุดสมมติว่ากำลังทำอะไรอยู่ก็ตามสมมติกำลังเดินกำลังวิ่งอยู่ถ้ารีโมทกดหยุดปุ๊บก็คือต้องหยุดตรงนั้นเลยในสมมติไหนบีลองตั้งเต้นที่ไปแอคแค่นั้นเลยหยุดเล่นอย่างนี้ครับแต่ของที่เราใช้ไม่ใช่รีโมทครับเดี๋ยวสั่งก่อนคันเดียวไว้นั่นแหละของที่เราใช้จะไม่ใช่รีโมทครับเป็นอะไรของเราใช้วันนี้ไหนนี่เป็นถุงมือธานอสอันนี้ครับอันนี้เป็นถุงมือ DIY ที่ผมทำขึ้นเองนะครับใครยังไม่ดูบทคำว่าการ์ดนะครับลืมสงสารไปต่อชึบแล้วทำไมต้องเป็นถุงมือธานอสอ้าวก็ตอนนี้อเวนเจอร์กำลังจะเข้าไงมันกำลังฮิตกันเราก็เลยเล่นเลยนี่ชอบไหมคะไม่ชอบไม่ชอบชอบของจริงกว่าใช่ไหมซึ่งการถ่ายคลิปครั้งนี้เป็นอะไรที่หนักหนาสาหัสมากเนาะโดยที่การที่เราจะถ่ายกันทั้งวันเพราะอย่างที่บอกไปว่าเราจะเล่น24ชั่วโมงนั่นแปลว่าใน24ชั่วโมงนี้เราก็จะเล่นไอ้เฉพาะชาเลนจ์นี้กันทั้งวันเลยตั้งแต่เช้ายันค่ำยันเข้านอนเลยคือใครเผลอใช่เหมือนอย่างเงี้ยอันนี้เผลอหยุดพอหยุดหยุดหยุดทำไงต่อดีล้อเล่นคือวิธีการเล่นเป็นอย่างนี้เวลาเราบอกว่าใครหยุดปุ๊บก็ต้องหยุดห้ามขยับส่วนใดของร่างกายทั้งสิ้นยกเว้นปากพูดได้อย่างเดียวพอหยุดแล้วปุ๊บจะบ่นจะอะไรไปเลยแต่ว่าร่างกายส่วนอื่นห้ามขยับและจนกว่าคนที่สั่งจะบอกว่าไปต่อได้อย่างนี้ถึงจะขยับต่อได้ซึ่งนั่นก็อยู่ที่ความเมตตาปราณีของคนกดหยุดนะว่าจะหยุดแล้วก็จะไปต่อเมื่อไหร่นะมาถ้างั้นเราเริ่มไปดีกว่าไปก็เดี๋ยวใครเผลอก็โดนนี่ถุงมืออยู่กับเขาโอเคไปดูกันหยุด no ไม่เดี๋ยวนะเบบีไม่ต้องไปหนักกิ้งเบบีน้องแม่แจ้งป้าน้องมาช่วยหน่อยน้องหนักมากเบบีเต็มหมดแล้วอีหนักกิ้งหนักโอ้ยเบบีหนักกิ้งน้องโอ้ยแขนจะขาดแล้วเบบีไม่ไหวแล้วโอ้ยเบบีไปพอแล้วพีชเบบีเบบีเอ้ยไม่ไหวแล้วเบบีขอร้องเดี๋ยวเลี้ยงให้เต็มเดี๋ยวให้ช้อปปิ้งด้วยน้องไปยืนดูป้าป๋าลูกเดี๋ยวให้ 5,000 ซื้อช้อปปิ้งเลยเบบีไปได้แล้วอีไปได้แล้วอ่ะไปได้โอ้ยโอ้ยจำไว้ดูโดนเอาคืนแน่วันนี้ทั้งวันมีเวลา24ชั่วโมงเดี๋ยวโดนแน่ไม่ก็เก็บถุงมือไว้กับตัวเองหยุดเล่นดีนักเล่นดีนักปวดแขนอย่าขยับเดี๋ยวสิจัดไปครับอย่าขยับน้องช่วยแม่ด้วยน้องเอาถุงมือแล้วนี่ไงเปียวไหมอ๋อโอ้โหน้องเอาถุงมือแล้วเป็นกับนางเอกเอ็มวีว้าวยาแล้วแป้งเป็นคาบเลยอย่าขยับเอ๊ะเมื่อกี้เล่นสะเขาแขนเกือบร้าวน้องเฮ้ยน้องบอกแม่เลยเฮ้ยกินแม่เลยทุเรียนเบบี้จิ๋วไปกินแม่เลยไปเดี๋ยวไปกินแม่เลยกินแม่เลยจิ้มเลยผักเลยเอาช้อนจิ้มแม่ก็ได้สงสารหยุดใหม่ทีไอหยอกอ่ะไปได้บอกแล้วทีไกลดีมันยังไม่ทันกำลังนั่นอยู่เลยนะมันข้ามเดินเองเน่หยุด
ันขยับหยุดร่างขยับค้างไปเลยอ้าวน้องขยับได้ไงน้องโดนคาร์ล็อกสั่งหยุดอยู่ใช่หรออยู่ชิดอยู่ได้นานเท่าไหร่อ้าวพอเหนื่อยแล้วนี่แหละเด็กมีพลังเหนือคาร์ล็อกครับถึงเวลาก็เอาไม่อยู่เดี๋ยวไว้น้องค่อยๆเป็นคนสั่งเนาะค่อยสั่งป้ากับแม่นะโอเคไหมน้องป้าป้าเร็วน้องนี่มันกลางแดดเลยนะลูกแม่อย่าบอกหยุดกลางแดดอีกนะเพราะตาร้อนเข้าใจไหมหยุดกลางแดดเราก็ไปเดินหลบร่มก่อนตาดีนะแดดร่มพอดีน้องนี่น้องน้องหยุดหนึ่งน้องหน่อยโชว์ถุงมือหน่อยโชว์ถุงมือก่อนเลยไม่ใช่เวลาโชว์โอ้แดดแรงเนอะน้องมันก็จันช้าเพราะตาร้อนเพราะตาร้อนน้องน้องเดี๋ยวปลาที่หนุ่มให้กินบอกเร็วไปได้แล้วค่ะบอกเร็วไปได้แล้วปลาที่หนุ่มให้พอเลยปลาอยู่กลางแดดสิคะนี่ว่าปลาปลาขยับไม่ได้น้องต้องบอกว่าไปได้แล้วไปได้แล้วรอดไปโยนขอล้างหน้าก่อนได้ไหมฮะขอล้างหน้าก่อนได้ไหมมองดำดึงตาไม่ได้ฮะเบบีเบบีอาบน้ำอยู่โป๊ะไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยไม่เห็นเบบีมันจับตาเบบีก็ใช่ไงเบบีน้องจันอยู่ไหมเนี่ยน้องจันชื่อป้าป๋าเลยน้องจันบอกแม่กินเร็วชื่อป้าป๋าหน่อยแล้วอย่าเพิ่งลูกแง่ยังไม่สะใจน้องบอกเร็วไปเลยนะค่ะไม่ได้ค่ะไม่ได้ต้องทำสั่งของแม่ไม่ได้แล้วน้องแก้ผมเมื่อวานน้องต้องเกิดอะไรขึ้นป้าป๋ามองไม่เห็นอะไรเงี้ยไปแล้วนะดีไหมน้องก็อยู่ในสามไปปิดทำไมอ่ะเอาลูกหายน้องหายไปไหนน้องหายไปไหนน้องนี่ไปดูลูกเลยสั่งหยุดแล้วไปดูลูกเลยโอ้ยสะใจโอ้ยอะไรสั่งออกไปดูลูกมาแล้วโอเคทำไมเอาโอ้โอ้ไปทำน้ำก่อนเบบี้หยุดน้ำมันกระเด็นไหนกระเด็นเดี๋ยวมันไหมน้ำมันกระเด็นน่าจะไกลไปไหมอ่ะเธอไปนิดนึงดิเออนั่นแหละมีการให้กระทบกันด้วยเอาแล้วขยับทำไมอ่ะอย่าขยับดิน้ำมันกระเด็นเดี๋ยวมันไหมนะเออนั่นแหละกระเด็นพอแล้วเร็วมันกระเด็นไหนมันกระเด็นเลยไม่กระเด็นอะไรหรอกมันกระเด็นไหมดูพวกไปกระเด็นต้องดูหน้าก่อนได้แทนนี้ต้องชำระออกไปแล้วกระเด็นซะโอ้ยแมวตัวเองมันไหมไว้ไว้เดี๋ยวโดนนะฮะเฮ้ยกระเล็กแมวกระเล็กตลกพอแล้วนี่เห็นแก่ของลูกนะเห็นแก่ว่านี่เป็นข้าวลูกนะเดี๋ยวข้าวลูกไหมโอเคเห็นแก่ข้าวลูกแมวแมว
ฮะอะไรนะลูกฮะโอเคไปได้ไปได้ตู้น้องไงคะของน้องเนาะเดี๋ยวป้าป๋าโดนแน่โอ้ยน้องหลบลูกหลบมันกระเด็นเจ็บนั่นๆๆน้องป้าป๋าโดนหนักแน่อะไรนะหยุดตะลิงตะลกกำลังพลิกโยพอก่อนเลยพอเดี๋ยวเขาจะหยุดให้ดลิงค่ะโดนหนักแน่ค่ะไม่เข้าหูเท่าไหร่ดลิงค่ะมันไหม้นะดลิงค่ะได้โปรดไปเข้าไปเถอะค่ะเร็วนี่เดี๋ยวพร้อมกดเลยเนี่ยพร้อมกดเลยดลิงเขาร้อนมากแล้วคนน้ำมันเอาเร็วสิก็พูดสิดลิงค่ะได้โปรดค่ะปล่อยชิ้นไปเถอะโอเคลุงให้อ่ะไปได้ไม่ดูเฉยไม่แกล้งแล้วไม่แกล้งแล้วเขาไม่เคยชนชอบแกล้งคนเท่าไหร่อ๋อนี่ทำอาหารอยู่ครับตอนนี้แม่ลูกกำลังอาบน้ำกันอยู่ครับจัดไปสิจัดไปน้องกระจันหยุดไปไหนหยุดโดนน้องพ่อตาหยุดจะขยับหยุดได้ยินยูเนี่ยพลังทานอสจริงๆแม่ติดไปได้ยูนไปละบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายแอบกูว่าแอบเลยหยอกหยอกหยอกไปได้ทำไมน้องไม่ได้จริงๆเลยทานอสนี่ยูนโอ้พอแล้วพอแล้วตาไปได้ปุ๊บหนีได้ยกปุ๊บปุ๊บโอ้โหน้ำตาหยุดนั่นแหละค้างในตู้เย็นนั่นแหละตะลุงใส่ผ้าถุงอะไรอยู่ตะลิงตะลุงเดี๋ยวมันไม่เย็นเท่าไหร่เอาไปขยับทำไมล่ะค้างไว้สิค้างไว้ค้างไว้ท่าเดิมเอาค้างไว้จะเย็นเลยค้างไว้เนี่ยแหละอยู่งี้แหละอากาศร้อนจะตายก็ดีก็อยู่งั้นแหละโอ้โหสภาพอยู่ดีนะลีนั่นแหละอยู่อย่างงั้นแหละฉันไม่ได้อย่าขยับบอกว่าอย่าขยับที่มาให้อยู่ตรงหน้าตู้เย็นนะแต่ดูสภาพเขาหน่อยได้ไหมได้ดูสภาพอ่ะให้ดูให้ทั่วอ่ะนี่แหละผู้หญิงเวลาอยู่บ้านก็จะประมาณนี้ใส่ผ้าถุงยังไม่ค่อยสะใจเท่าไหร่อ่ะอ้อยเห็นไม่ถ่ายตอนแก้ผ้าไปเลยล่ะได้ๆเดี๋ยวข้างหน้าแค่เดี๋ยวข้างหน้าถ่ายเลยโอ้ยน้องลิมโอ้เปลืองไฟเปลืองไฟเดี๋ยวตู้เย็นเหนื่อยหมดอ่ะหาหาไม่เจอปุ่มไหนจำไม่ได้แล้วโอ้คือแบบอยู่ตรงตู้เย็นไม่เป็นไรนะแต่ดูสภาพที่ดูก่อนได้ปะอ่ะไปได้หยุดเฮ้ยเบบี้นี่อย่าเปลืองน้ำน้ำเย็นมีน้อยด้วยเบบี้น้ำหมดแล้วหนองหลบเบบี้ต้องเสียน้ำขวดมีเงินแล้วเบบี้เมื่อกี้ดาริงทำอะไรเขาล่ะไม่รู้จะไม่ได้ทำอะไรอ่ะลืมอ่ะอยู่อย่างนี้ไปนะ10นาทีเบบี้แก้วแตกนะบ๊ายบาย10นาทีแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม่อยู่อย่างนี้นะอยู่อย่างนี้นะอย่ารักไก่นะบ๊ายบายบ๊ายบายน้องนั่งเฝ้าป้าป๋าไว้นะลูกเบบี้แก้วแตกนะแล้วแก้วมันจะแตกทำไมอ่ะก็ถือไว้สิแก้วมันไม่ได้หนักอะไรไม่ต้องเมื่อกี้เธอถ่ายหน้าสดไม่ต้องเมื่อกี้หน้าเราสดดิ้งดิ้งเลยน้องนั่งเฝ้าไว้ลูกกลัวน้ำกลัวน้ำน้องเป็นคนลูกไม่ต้องกลัวน้ำน้องเป็นลูกกลัวน้ำได้แล้วไปได้แล้วน้องเฝ้าไว้นะคะบ๊ายบายบ๊ายบายมา10นาทีแล้วป้าป๋าเป็นไงบ้างลูกป้าป๋ารักไก่ไหมไม่ได้รักไก่รักเมียกับลูกไอ้ยาปัง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 แล้วเมื่อไหร่จะปล่อยฮะ
อ๋อลืมอุ้ยโทษทีโอเคได้แล้วน้องแล้วน้องอ่ะทำไมไม่นั่งเฝ้าป้าป่าไว้อะลูกเอ้ปุ่มอยู่ไหนน้องเอ้เอ้เลือกอะไรดีน้องอะไรนะเอาเพอเอากดไม่ได้อ่ะมือนึงนั่นอยู่แล้วอีกมือนึงถือกล้องอ้าวทำไงดีน้องไปกดให้แม่หน่อยกดให้แม่นะอ่ะน้องมากดเลยกึ๊กโอเคเขาบอกแอบกงหน่อยนึงเมื่อกี้ยกไม่ไหวจริงต้องเอาขามาอย่าเว้ยที่เมื่อกี้แบบบีโหมันก็แค่ค้างไว้แค่10 นาทีแล้วก็เช็ดไม่กำลังจะบอกอยู่ว่าไปพามาเช็ดเจอกันเดี๋ยวทั้งวันเดี๋ยวเผื่อแล้วกันเช็ดด้วยนะจ๊ะอยู่ในกล้องคลองแล้วอ้าวกล้องอยู่นู่นหรือมันเป็นอะไรไว้ก่อนกูบีหยุดหยุดบอกให้หยุดเอาย่าบลีนกลัวน้ำอ้าวแล้วเมื่อกี้อ่ะแล้วเมื่อกี้ที่น้ำอ่ะคันจมูกไม่ได้ต้องอดทนมาเขาเกาให้เดี๋ยวเกาให้ไหนกันตรงไหนผมไหนเอาผมโอเคพอแล้วบอกแล้วถุงมืออยู่ในมือฉันเขาเรียกบลีนกลัวน้ำโอเคพอแล้วเขาไปแล้วก็ได้ไปแล้วนะบอกอะไรเขาปิดน้ำเมื่อกี้แล้วว่าเอ้าไปค่ะนี่นะเดี๋ยวเราจะแกล้งป้าป๋ากันเดี๋ยวป้าป๋ากำลังจอกไปซื้อข้าวใช่ไหมคะเออเดี๋ยวรอป้าป๋าสตาร์ทรถก่อนนะแล้วเราก็จะบอกป้าป๋าหยุดโอเคไหมน้องอย่าเพิ่งก่อนหยุดหยุดเลยในถุงมืออ่ะหยุดแล้วหยุดซูมก่อนยังหยุดก่อนยิ้มฟันเหยินเชียวก็ให้อยู่เนี่ยนะน้ำมันเนี่ยโลกร้อนนะสงสารเพราะต้องไปซื้อข้าวอ่ะไปให้ป้าป๋าไปได้ยังให้ป้าป๋าไปได้ยังไหนน้องหันมันหันมาให้ป้าป๋าฮะไปบ๊ายบายหยุดไปได้แล้วยูฮึ่นขาเดียวด้วยโอ้แบบเผื่อได้จริงๆเลยอ่ะโอ้นี่อยู่ไหนก็ต้องเอาถุงมือติดตัวตลอดเวลาแล้วใช่ไหมเนี่ยยืนไปถุงมือก็ป๋าหน่อยเร็วยืนถุงมือข้างแม่อยู่ข้างแม่กดได้ไหมบอกกดไปได้แล้วค่ะกินได้ยังคะเอาแม่ยังไม่บอกเลยเอาชิ่งหนีเฉยเลยอ่ะก็ลูกบอกแล้วไงเอามีอย่างนี้ด้วยเหรอถูกแม่จ๋อเย่เลยโย่ no ไม่ยังจะนอนแล้วถอดแว่นออกก่อนป่ะป่ะ no ปิดท้ายแล้วไงจบแล้วเขารู้เลยจะทำอะไรถอดแว่นนี้ทำอะไร
จะเอาไปตีใช่ไหมไม่ใช่แล้วทำไงน้องจัดการป้าป๋าเร็วลมปิดท้ายแล้วเร็วเร็วถูกแล้วจะเอาตีชัวร์เร็วส่งท้ายแล้วส่งท้ายแล้วเร็วเร็วน้องตีเบาจังเลยอ่ะลูกนี่น้องตีแรงๆโทษฐานที่ทำแม่วันนี้นี่โทษฐานที่แกล้งเราวันนี้โอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้ยส่งท้ายโอเคไปแล้วปล่อยสิโทษฐานที่แกล้งเราในวันนี้ก็ปล่อยสิถุงมือหายเอานี่นี่นี่ให้เอาดีไหมเนาะแม่ก่อนดีกว่ามีสอนหนังสือลูกอยู่เนี่ยโอเคโอเคสอนหนังสือลูกโอเคปิดท้ายแล้วนะคะวันนี้จบแล้วบ๊ายบายโอเคเรามองแล้วไม่เห็นเลยอ่ะเราปากมองแล้วไม่เห็นเลยปากมองไม่เห็นนี่อะไรเนี่ยนี่นะนี่ไหมนี่ก็ใส่เป็นยังไงกันบ้างครับกับวิดีโอ24ชั่วโมงกับถุงมือทานอสเล่นพรอสชาเลนจ์ครับเพื่อนๆชอบตอนไหนกันบ้างคะลองคอมเมนต์มาดูเนาะว่าตอนไหนที่สนุกหรือว่าตอนไหนไม่สนุกส่วนตัวผมชอบตอนที่กระติบทอนน้ำมันทอนน้ำมันอยู่แล้วเราไปใส่อยู่อันนั้นนะโหโคตรเฉ่งเลยจริงๆไม่อยากจะกดออกเลยให้หยุดอยู่อย่างนั้นเลยนี่ชอบมากจริงๆเลยแล้วจะบีชอบตอนไหนชอบตอนอาบน้ำเฮ้ยแล้วกันชอบตอนไหนคะชอบตอนเล่นตอนเล่นเนาะตอนเล่นจริงๆเราจะจัดมาเล่นด้วยเนาะเหนื่อยมากเลยก็ถ่ายทั้งวัน24ชั่วโมงอ่ะถ่ายยันฟ้ามืดเลยรักและเอ็นดูครอบครัวเราก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดแชร์นะคะชอบก็กดแชร์แล้วหรือว่าลองเอาไปเล่นดูก็สนุกสนานดีเนาะเล่นกับเพื่อนในกลุ่มทำไมที่มันค่อนข้างเคลื่อนไหวหน่อยเหมือนที่เราดูนะที่กำลังเทน้ำอยู่หรือว่าอาจจะวิ่งหรือจะกระโดดหรือจะอะไรก็ได้เอาไปลองเล่นดูไปตั้งกติกากันเองนะครับแต่ของเราคือก็เป็นกิจวัตรประจำวันที่เราทำกันอยู่แค่นี้แหละใช่ส่วนมากคนอื่นเขาใช้รีโมทกดพอแต่ของเราใช้เป็นถุงมือทานอสอิงกระแสหน่อยตามกระแสเขาซึ่งพวกเราก็ไม่ได้รู้นะคะดูไม่ได้โอ้ขาดแล้วและก็ไม่แน่ว่าอาจจะต้องมีภาค2ต่อไปภาค2ภาค3เพราะรู้สึกติดลมรู้สึกชอบใช่ไหมมันเหนื่อยมากเลยนะกับการที่แบบอยู่บ้านทั้งวันแล้วก็เนี่ยมาทำอะไรโอ้ยเหนื่อยเว้ยไหนใครอยากให้มีภาค2ต่อกดไลค์วิดีโอนี้ด้วยครับกดไลค์เยอะเดี๋ยวจัดภาค2ให้เลยเดี๋ยวค่อยสตรีมดีกว่าตัวเองก็บอกแล้วว่าเดี๋ยวเราจะสตรีมตลอดน่าจะอย่างน้อยอย่างน้อยที่สุดเลยนะเดือนละครั้งอันนี้คือน้อยที่สุดยังไม่ใส่เล็บเลยนะอ๋อยังไม่ทาเล็บเลยตัวแค่นี้ทาเล็บแล้วเหรอโลกนั่นแหละครับและถ้ายังไม่ได้เป็นครอบครัวตัวแสนครับเข้ามากดติดตามที่ Facebook และ Instagram ส่วนตัวของผมนะครับรวมถึงถ้าอยากได้ของเล่นก็ลิงก์ใต้วิดีโอนะครับสุดท้ายน้องฝากช่องให้ป้าป๋าหน่อยเร็วอย่าลืมกดติดตามช่องป้าป๋านะคะกดตรงนี้ตรงนี้เนาะแล้วเรื่องที่น่าสนใจนะครับตรงนี้เลยนะครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พวกเราครอบครัวตัวแสบขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับเป็นเพื่อนทุกคนยูยูเก่งแล้วเก่งมากเลย